สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการอัปเดตข้อมูลฟิกเกอร์ใหม่ๆกันสำหรับคลิปนี้จะเป็นฟิกจากเรื่องดราก้อนบอลนะครับมาเริ่มที่งานแรกกันครับกับดราก้อนบอลซูเปอร์ซุนโกคูเฟสเป็นลายสินค้าที่แฟนๆดราก้อนบอลหลายๆคนชื่นชอบกันนะครับด้วยดีไซน์บล็อกอาร์ที่ดูสวยงามประกอบกับตัวฟิกเกอร์ที่ออกแบบมาได้ดูคุ้มค่าคุ้มราคารอบนี้จะมีมา2คาแรคเตอร์ครับเป็นการรวมร่างระหว่างโกคูและเบจิต้าโดยตัวแรกนั้นจะเป็นเบจิโต้นะครับเป็นการรวมร่างที่เกิดจากการใช้ปูเตล่ากับท่าโพสในการเตรียมต่อสู้ใบหน้าที่ดูมีความมั่นใจด้วยพลังที่เหนือกว่านั่นเองครับเป็นท่าโพสที่ดูแล้วกวนเอาเรื่องอยู่นะครับโทนเสื้อผ้าจะเป็นสีน้ำเงินเข้มตัดกับสีส้มจะมีถุงมือและรองเท้าที่เป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของเบจิต้าอยู่นะครับตัวปูเตล่านั้นก็จะดูออกเป็นสีทองๆตัวที่2จะเป็นตัวโกจิต้าในร่างซูเปอร์ไซย่า4ครับตัวโกคูและเบจิต้าในร่างซูเปอร์ไซย่า4ได้ทำการฟิวชั่นกันร่างนี้เราจะได้เห็นในดราก้อนบอล GT ครับในช่วงการต่อสู้กับโอเมก้าเชนลอนนั่นเองตัวฟิกเกอร์จะโดดเด่นด้วยทรงผมสีแดงที่ยาวชี้ขึ้นมามีสีหน้าและแววตาที่ดูไปทางเข่งขึมนะครับสำหรับการแต่งกายก็จะเป็นเสื้อที่เป็นเอกลักษณ์ของโกจิต้าใส่ไว้อยู่ครับในส่วนของผิวหนังก็จะมีลักษณะของขนลิงสีแดงปกคลุมไว้ส่วนสูงของฟิกเกอร์ทั้ง2ตัวนี้จะอยู่ที่20ซมครับมาดูที่ฟิกเกอร์ตัวต่อมาครับกับ Dragon Ball Z Dokken Battle 6th Anniversary Figure Super Saiyan God Super Saiyan Vegeta Evolution นะครับชื่อยาวมากๆเลยครับโดยชุดนี้จะเป็นชุดของการครบรอบ6ปีของเกม Dragon Ball Z Dokken Battle นะครับตัวฟิกจะเป็น Vegeta ในร่าง Super Saiyan God Super Saiyan ผมคิดว่าตัวนี้จะเป็นดีไซน์คาแรคเตอร์และท่าโพสของ Vegeta ที่ทำออกมาได้ดูดีและเท่มากๆเลยครับชุดส่วนบนของ Vegeta นั้นจะฉีกขาดจากการต่อสู้ทั้งหมดครับทำให้เราได้เห็นสัดส่วนกล้ามเนื้อได้อย่างชัดเจนส่วนสีผมของร่างนี้จะลงเป็นสีน้ำเงินแบบเมทัลลิกนะครับเพื่อเสริมความสวยงามของตัวฟิกเกอร์ตัวเบจิต้าจะมีท่าแอคชั่นเท่ๆในการตั้งท่าเตรียมต่อสู้ครับในส่วนของฐานจะมีป้ายหินที่มีคำว่า Dragon Ball Z Dokken Battle สลักไว้อยู่ส่วนสูงของฟิกเกอร์ตัวนี้จะอยู่ที่18ซมนะครับต่อมาจะเป็นชุดของ Dragon Ball Super Strongest Fusion Warrior Gogeta นะครับจะเป็นโกจิต้าในท่าโพสการเตรียมปล่อยพลังขึ้นเต่าโดยเรียงเป็นเวอร์ชัน4 5และ6ครับหลักๆในรุ่นนี้จะใช้โมเดลท่าโพสเดียวกันทั้งหมดนะครับในเวอร์ชันที่4จะเป็นร่างของซูเปอร์ไซย่าบูที่สีผมและดวงตาของโกจิต้าจะออกเป็นสีฟ้าโดยเน้นที่ทรงผมและลงสีฟ้าแบบเมทัลลิกครับเวอร์ชัน5จะเป็นร่างซูเปอร์ไซย่าที่ผมจะเป็นสีทองเมทัลลิกและมีในตาสีเขียวในส่วนของผ้าคาดเอวจะออกเป็นโทนสีเขียวอมฟ้านะครับสีของกางเกงก็จะดูอ่อนกว่าในเวอร์ชัน4และออกเป็นสีเขียวหน่อยๆส่วนเวอร์ชันสุดท้ายเวอร์ชันที่6โกเจต้าจะเป็นร่างปกติผมสีดำครับส่วนที่ลงเป็นสีเมทัลลิกจะอยู่ในส่วนของเสื้อผ้าแทนที่จะดูออกเป็นสีทองอมเขียวสำหรับทั้ง3เวอร์ชันนี้จะมีส่วนสูงอยู่ที่18ซมนะครับมาดูที่ชุดต่อมากันครับกับ Dragon Ball Z History Box Volume 1จะเป็นฟิกเกอร์ที่จำลองฉากต่อสู้ที่น่าจดจำในสมัย Dragon Ball Z ไว้ตัวฟิกโกคูเวอร์ชันนี้จะมีดีไซน์เสื้อผ้าและการแต่งตัวที่มีเอกลักษณ์แบบเก่าๆกับท่าการปล่อยพลังที่มีเอฟเฟกต์เสริมสีฟ้าทางด้านหลังดูแล้วจะเป็นลักษณะเดียวกับการแบ่งช่องภาพในหนังสือการ์ตูนเลยครับสีสันของตัวฟิกจะลงแบบดูสดใสคมชัดครับด้านฐานด้านล่างก็จะเป็นภูเขาที่เราดูคุ้นตากันดีฟิกตัวนี้จะมีส่วนสูงไม่มากนักนะครับอยู่ที่12เซนติเมตรเท่านั้นชุดต่อมากับ Dragon Ball Z GX Materia The Freezer ครับโดยชุดนี้จะออกมาในเวลาที่ไล่เลี่ยกับโกคูฮิตเตอรี่บ็อกซ์ทำให้ตอนแรกผมคิดว่าเป็นชุดเดียวกันด้วยซ้ำนะครับโดยฟิกเกอร์ของตัวฟรีเซอร์จะมาในร่างสมบูรณ์กับท่าทางการชี้นิ้วปล่อยลูกบอลพลังเอฟเฟกต์เสริมพลังจะเป็นตัวสีม่วงใสครับพร้อมกับมีตัวกิตเตอร์ผสมมาเล็กน้อยในตัวของฟรีเซอร์นั้นจะมีการลงดีเทลสีให้ดูเหมือนว่าผ่านการต่อสู้มาพอสมควรแล้วครับสีเด่นๆของตัวนี้จะลงเป็นสีม่วงบริเวณลำตัวและหัวใบหน้าของฟรีเซอร์จะแสดงออกถึงอารมณ์ที่ดูวิตกกังวลเป็นไทม์ไลน์ในช่วงที่ต่อสู้กับโกคูนั่นเองครับส่วนสูงของฟิเซอร์ตัวนี้จะอยู่ที่13ซมสำหรับในชุดสุดท้ายจะเป็นงานจับฉลากในชุดอิจิบันคุจิ Dragon Ball Z Dokken Battle 6th Anniversary ชุดฉลองครบรอบ6ปีของเกม Dragon Ball Z Dokken Battle ซึ่งจะเป็นฟิกเกอร์ตัวละครเด่นๆที่มีดีไซน์เดียวกับตัวการหายากในเกมมาเริ่มที่รางวัลแรกครับกับรางวัล SP ซุนโกคูในร่าง Ultra Instinctกับท่าการเบ่งพลังล่างสุดยอดผมกับในตาของโกคูจะลงเป็นสีเงินเสื้อผ้าด้านบนจะฉีกขาดออกทั้งหมดครับในลักษณะเดียวกับเบจิต้าในคลิปนี้เลยซึ่งฟิกเกอร์ทั้งคู่น่าจะนำมาวางตั้งคู่กันได้อยู่นะครับการลงสีไฮไลท์ให้เราได้เห็นกล้ามเนื้อของโกคูได้อย่างชัดเจนครับกางเกงจะมีการฉีกขาดเล็กน้อยทางด้านล่างฐานจะเป็นตัวพื้นหิน
แถมมากับตัวป้ายหินที่สลักคำว่า Dragon Ball Z Dokken Battle ส่วนสูงของโกคูตัวนี้จะอยู่ที่ 17.5 ซมรางวัล A Super Saiyan God Son Goku จะเป็นครั้งแรกกับโกคูร่าง Super Saiyan God กับงานจับฉลากอิจิบันกุจินะครับที่ร่างนี้จะมาพร้อมกับการระเบิดพลังและผมสีแดงที่ดูโดดเด่นตัวนี้จะมีการเพิ่มความหรูหราให้กับฟิกเกอร์ด้วยพาร์ทเอฟเฟคสายสีส้มเป็นออร่าระเบิดพลังรอบๆตัวโกคูนะครับส่วนฐานก็จะเป็นเอฟเฟคเปลไฟลุกขึ้นมาสำหรับส่วนสูงโกคูร่างซูเปอร์ไซยาก็อดจะอยู่ที่20ซมครับรางวัล B ฟิวเจอร์ทั้งซูเปอร์ไซยาทั้งในไทม์ไลน์จากอนาคตในร่างซูเปอร์ไซยาจุดเด่นของฟิกตัวนี้จะอยู่ที่ดาบพลังขนาดใหญ่สีฟ้าที่ใช้เป็นวัสดุแบบใสซึ่งดาบตัวนี้จะใช้ในการกำจัดซามาร์ตนั่นเองนะครับฟิกตัวนี้จะมาพร้อมกับเอฟเฟคการระเบิดพลังสีเหลืองรอบตัวตรงเท้าของทั้งจะมีเอฟเฟกต์ในลักษณะที่ใช้เท้าวิ่งพุ่งออกมานะครับมีเสาค้ำเสริมตรงเข่าช่วยในการทรงตัวเพิ่มเติมส่วนสูงของฟิวเจอร์ทั้งจะอยู่ที่20ซมครับรางวัล C Super Saiyan 2 Son Gohan Super Saiyan ร่าง2ของโกฮังในวัยเด็กเรียกว่าเป็นช่วงที่โกฮังเท่ที่สุดเลยครับในศึกปะทะเซลล์ด้วยร่างกายที่บาดเจ็บอย่างหนักของโกฮังทำให้ต้องปล่อยพลังขึ้นเต่าด้วยแขนเพียงข้างเดียวตอนนี้จะลงสีในลักษณะพิเศษครับให้เหมือนกับว่าสีฟ้าจากพลังเคลื่อนเต่าสะท้อนไปทั่วทั้งร่างของโกฮังทำให้เราสามารถใช้ลูกเล่นเพิ่มเติมในการจัดแสงไฟเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับฟิกเกอร์ได้อีกครับส่วนสูงของโกฮังนั้นจะอยู่ที่14ซมนะครับรางวัลดีสามารถร่างโกคูมาในคอสตูมของไคโอชินในโทนสีดำตัดกับสีฟ้าเป็นสามารถที่มีการใช้งานตัวปูเตล่าไว้ด้วยนะครับการออกแบบหน้าตาของสามารถจะสื่อถึงความชั่วร้ายแบบสุดๆเลยนะครับส่วนเอฟเฟกต์เสริมจะคล้ายๆกับคลื่นสายลมสีฟ้าวิ่งวนตีเกลียวขึ้นมาจากข้างล่างขาของซามัสนะครับเราสามารถไปเสริมไฟที่ฐานเพิ่มเติมความสวยงามให้กับตัวฟิกได้ส่วนสูงของตัวนี้จะอยู่ที่20ซมนะครับรางวัล E กับปัง GT Honey Version หนูปังจะมาในชุดคอตูมเพิ่งสุดน่ารักครับที่โบยบินอยู่บนทุ่งดอกไม้ทางด้านหลังจะมีปีกขนาดใหญ่สีเหลืองใสตัวฐานที่ใช้เป็นการตั้งในท่าบินก็จะเป็นวัสดุแบบใสด้วยเหมือนกันฟิกของปังตัวนี้อาจจะฉีกแนวจากเพื่อนๆในชุดนี้ไปสักหน่อยนะครับส่วนสูงของปังจะอยู่ที่15ซมมาต่อกันที่งานร้านวันครับกับโกคูอันต้าอินสติ้งที่จะเสริมความหรูหราเข้ามาเพิ่มเติมจากรางวัล SP ตัวโมเดลของฟิกก็จะใช้เป็นแบบเดียวกันครับโดยสิ่งที่เสริมเข้ามานั้นจะเป็นเอฟเฟกต์ต่างๆทั้งเอฟเฟกต์ของไฟแสงและควันที่ใช้ประกอบท่าทางในการระเบิดพลังทำให้ตัวฟิกมีองค์ประกอบที่ดูครบถ้วนมากยิ่งขึ้นโดยมีป้ายโลโก้ติดตั้งเสริมให้เหมือนกับตัวรางวัล SP ด้วยครับในส่วนสูงก็จะอยู่ที่ 17.5 ซมเท่ากันดราก้อนบอลชุดนี้ถือว่าเป็นงานจับฉลากที่ดูหลากหลายและก็น่าเก็บสะสมอีกชุดหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีความสนใจในฟิกเกอร์ของดราก้อนบอลและอนิเมะดังจากเรื่องต่างๆสามารถเข้ามาดูฟิกเกอร์สินค้าที่กลุ่มเราได้นะครับเพียงคลิกเข้าร่วมกลุ่มที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับในคลิปหน้าจะมีข่าวอัปเดตฟิกเกอร์ใหม่ๆอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบเนื้อหาแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ